นุ่มคนนี้ในศรีศิวัตรอายุเข้าเบญจเพสเป็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนี่เองนะคะเมื่อวานนี้เลยพาคุณแม่สุวรรณีและหวานใจสาวเอมมี่ไปทำบุญวันเกิดที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนย่านรามอินทรามาค่ะรวมด้วยแฟนคลับที่มาพร้อมเค้กก้อนโตทุกปีก็ ยังไม่ได้ให้ไม่ได้ให้มีแต่ขอเดียว มีย ังไม่ได้จะเป็นวันธรรมดาหรือเป็นวันเกิดก็ขอครับมาตอนเช้าเอาส้ม กับตังยังไม่ได้แกะดูนะครับว่าเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยหนึ่งเปล่ามาให้เท่าไหร่ให้มาเท่าไหร่ อ๋อเหรอให้เป็นขวัญถุงจะให้เป็นขวัญถุงก็ถูกแต่ผิดตรงที่ว่าให้น้อยแกดูแล้วเหรอจะไม่ได้ดูเลยมาบอก 2,000 จริงยังไม่ก่อนนะแม่จริงเหรอนี่ใช่อ่ะทำไมต้องให้ดูดิไม่มาม่าให้มาตลอดชีวิตของมาม่าแล้วตอนนี้ทำงานได้แล้วมาต้องให้เยอะฮะก็ถูกตอนนี้มาม่าไม่ขอจากแกแล้วตอนนี้มาแล้ว